คุณผู้ชมคะมาตามกันต่อกรณีที่ครูเจี๊ยบแล้วก็น้องหยดนะคะขออภัยค่ะน้องหยอดนะคะถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่คาดว่าน่าจะเกิดจากความขัดแย้งระหว่างสถาบันนะคะแล้วก็จับผู้ต้องหาไปแล้ว8คนซึ่งทางศาลก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวนะคะแล้วก็ไม่ปล่อยตัวชั่วคราวด้วยเพราะว่าเกรงว่าจะไปมีผลกับรูปคดีล่าสุดวันนี้ค่ะทางตำรวจสืบสวนนครบาลก็ได้เปิดภาพใบหน้า3คนร้ายที่ก่อเหตุยิงน้องหยอดแล้วก็ครูเจี๊ยบเสียชีวิตเพื่อให้ประชาชนที่พบเห็นเบาะแสเนี่ยแจ้งเข้ามาด้วยโดยทั้ง3คนเนี่ย1เป็นมือปืน2เป็นคนที่ขับรถจักรยานยนต์แล้วก็3เป็นคนที่วางแผนค่ะทางด้านของเพจ Facebook สืบนครบาล IDMB นะคะก็โพสต์ภาพ3ผู้ต้องหาพร้อมกับระบุข้อความด้วยว่าสืบนครบาลขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นหากท่านใดพบเห็นหรือว่ามีเบาะแสข้อมูลของ3คนร้ายที่ร่วมก่อเหตุยิงครูเจี๊ยบและน้องหยอดนักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายจนเสียชีวิตเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาเวลา 9:30 นาทีคนแรกเลยคือนายอนาวินแก้วเก็บคนนี้เป็นผู้ต้องหาหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและข้อหาตามพรบ.อาวุธปืนคนนี้เป็นมือปืนค่ะที่ก่อเหตุยิงทั้ง2คนส่วนคนที่2คือนายอับดุลเลาะดือราแมเป็นผู้ต้องหาหมายจับข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและข้อหาตามพรบ.อาวุธปืนคนที่ทำหน้าที่เป็นคนขับรถจักรยานยนต์พามือปืนไปยิงแล้วก็สั่งให้มือปืนเนี่ยจ่อยิงผู้เสียชีวิตซ้ำด้วยส่วนคนที่3ก็คือนายณภวุฒิเรืองศรีถูกหมายจับข้อหาร่วมกันสมคบตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดคนนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมวางแผนและสนับสนุนการหลบหนีหากประชาชนท่านใดพบเบาะแสนะคะก็สามารถแจ้งไปได้ที่ Facebook ของสืบนครบาล IDMB ค่ะนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่11พฤศจิกายน